แสบสาวคนนี้เรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันแล้วมันเกิดปัญหาบางอย่างตัวนางแบบสาวเลยกดยกเลิกปรากฏว่าพี่แท็กซี่ไม่พอใจมาถึงหน้าโรงแรมจะฉุดกระชากลากน้องกัญญาพรคนนี้เนี่ยแหละเพราะอยากจะบอกว่าทำไมไม่ขึ้นไม่งั้นมาจ่ายค่าเสียเวลาจนมีพลเมืองดีมาช่วยพี่แท็กซี่ไม่พอใจเห็นปะมาละชี้หน้าชี้โบชี้เบ๊แล้วก็พยายามบอกว่าทำให้เขาเสียเวลาออกจ่ายเงินมาเลย100บาทแล้วมากดยกเลิกได้ยังไงต้องไปขึ้นรถของเขาแท็กซี่คันนี้เป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะแล้วดูนางแบบสาวคนนี้ชิดมุมแล้วอ่ะนึกสภาพว่าถ้าไม่มีพี่พลเมืองดีคนนี้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนี้บ้างซึ่งตอนนี้เป็นจังหวะที่ตัวของแท็กซี่พยายามบังคับให้นางแบบสาวคนนี้โอนเงินให้อ้าวก็เขายกเลิกไปแล้วไงแต่เสียเวลาไงเราเสียเวลาแล้วบังคับนะบอกว่าให้ขึ้นรถก็จะได้แบบไปใช้บริการให้มันจบๆแต่ถ้าโอนเงินค่าเสียเวลาก็จะยอมกลับดูสิโอ้ยนี่มันน่ากลัวนะเรื่องแบบนี้โทรมาถามว่าน้องอยู่ไหนเนี่ยหมุดมันไม่ตรงเนี่ยพี่หาเราไม่เจอหนูก็บอกอ๋อเดี๋ยวหนูเดินออกไปหน้าโรงแรมให้ค่ะเขาก็พูดคำหยาบกับหนูเลยว่าโหยใช่เหมือนคนบ่นอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าคือหนูอยู่ในสายเดี๋ยวมึงให้ค่าเสียเวลากูด้วยนะ100บาทค่ะหนูก็ตกใจอุ๊ยทำไมพี่พูดจาแบบนี้กับหนูล่ะคะแล้วถ้างั้นหนูขออนุญาตยกเลิกนะคะเพราะว่าหนูไม่สะดวกไปด้วยไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเลยค่ะตอนนั้นเราอยู่โรงแรมยังอยู่หน้าโรงแรมแล้วเขาก็ขับรถมาตรงทางโค้งหนูเห็นแท็กซี่เขียวเหลืองหนูวิ่งเข้าไปในโรงแรมเลยก็เลยเข้าไปแอบก่อนใช่ใช่คิดว่าคนนี้แหละเราเลี้ยวเข้ามาคือหนูก็มองไม่เห็นเขาละเขาก็พยายามโทรมาในแอปอะค่ะหนูก็ตัดสายแล้วทีนี้เขาก็เดินมาตรงที่หนูแอบอยู่ค่ะเดินมาเลยแล้วก็เดินมาถามว่ามึงใช่ปะที่เรียกรถอะหนูก็บอกว่าใช่ค่ะทำไมหรอคะมึงโอนค่าเสียเวลาให้กูเลยนะ100บาทมึงกดยกเลิกงานกูอ่ะบอกงี้เลยแล้วทํายังไงครับก็กดโอนให้แล้วอัดคลิปแล้วก็เดินออกไปมองว่าทะเบียนรถอะไรก็ซูมเข้าไปที่ทะเบียนรถแค่นั้นน่ะเค้าเห็นว่าหนูอัดคลิปไงเค้าเดินมาเหมือนจะหาเรื่องหนูเลยอ่ะเหมือนจะมาต่อยหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเดินบุ่มๆเข้ามาหนูก็เดินถอยหลังไงเพราะหนูกลัวเค้าก็กระชากโทรศัพท์ออกจากมือหนูใช่ค่ะคือหนูตะโกนกรีดก่อนแล้วรปภ.ออกมาหนูก็เลยใช้จังหวะที่เค้าตกใจอ่ะกระชากโทรศัพท์ออกจากมือเค้าแล้วก็เดินอ้อมมาข้างหลังแล้วก็ชี้ให้รปภ.เขาก็ตกใจขับรถหนีไปหนูตัดสินใจแจ้งความเพราะว่ามันทำให้หนูเกิดแบบว่าเกิดเสียขวัญ นะหนูไม่ปลอดภัยกังวลเรื่องความปลอดภัยใช่เพราะว่ามันเป็นเวลาตีสี่แล้วหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะแล้วตอนนั้นคือถ้าไม่มีผู้ชายคนนั้นอยู่อ่ะหนูไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าหนูโดนบังคับขึ้นรถไปได้หนูไม่รู้จะมีอะไรต่อจากนี้ขนาดมีคนที่อยู่ด้วยคนนึงอ่ะเขายังกล้าทำขนาดนี้ค่ะถ้าไม่มีคนอยู่เขาจะทำขนาดไหนค่ะอยากให้รีบดำเนินการเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาไปทำแบบนี้กับใครบ้างแล้วที่เขามาขอค่าเสียเวลาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าทำมากี่คนแล้วอยู่ดีๆมาหาเรื่องว่าหมุดไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ค่าเสียเวลามันจะหมุดไม่ตรงได้ยังไงแล้วคุณขับเข้ามาในซอยมันขับมาได้ยังไงแล้วภายใน1นาทีที่วางสายคุณมาเจอเราในโรงแรมเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหมุดจะไม่ตรงมองว่าอาจเป็นวิธีการหากินของใช่มองว่าเป็นแบบนั้นI'm not afraid to